จากกรณีที่กระติกค่ะอดีตผู้จัดการของแตงโมนิดานะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนึงค่ะหลังจากที่ผ่านพ้นพิธีชาปนกิจไปได้สักประมาณ2วันแล้วนะคะชาวเน็ตเขาก็เลยมีการโฟกัสไปที่เสื้อของกระติกอีกแล้วค่ะที่กระติกได้มีการใส่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะความยาวก็สักประมาณ20นาทีค่ะเป็นการเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยในวันนั้นนะคะโดยกระติกเองยืนยันว่าแตงโมเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงๆพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าย้อนเวลาไปได้จริงๆเนี่ยคืนนั้นจะอยู่ยันเช้าเลยเพื่อที่จะช่วยหาแตงโมนะคะจะได้มีแบบหลายๆคนจะได้ไม่ต้องมาดราม่าให้ทุกคนสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพร้อมกับฝากถึงชาวเน็ตอีกด้วยนะคะว่าต่อให้จะคอมเมนต์แบบเนี้ยด่าเธอแบบเนี้ยไปอีก300ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันก็คืออุบัติเหตุเขาก็บอกแบบนี้นะคะซึ่งนอกจากชาวเน็ตค่ะจะฟังโอเคอยากพูดอะไรก็พูดไปฟังเรื่องราวต่างๆนานาที่กระติกเล่าความในใจนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจนแบบหลายๆคนก็แห่เข้าไปแบบคอมเมนต์มากมายนะคะบอกว่าเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอย่างที่คุณติกเล่าเนี่ยเอาล่ะคุณติกอาจจะพ้นผิดในข้อกล่าวหาแต่สิ่งที่จะติดตัวคุณติกไปก็คือคำว่าเพื่อนคุณยังเป็นคนที่ได้ชื่อว่าทิ้งเพื่อนทิ้งคนที่เขาดีกับคุณมาตลอดวันใดวันนึงเนี่ยต่อมความสำนึกมันทำงานคุณติกจะไม่มีวันได้แก้ตัวได้ขอโทษหรือได้รับฟังเสียงใครจากคุณโมอีกแล้วได้รับฟังเสียงใดๆจากคุณโมอีกแล้วตราบาปในใจของคุณติกเนี่ยมันจะยังคงทำงานให้คุณติกเจ็บปวดไปอีกนานแล้วก็เขามีการพูดเพิ่มเติมนะบอกว่าหรือแม้แต่คนรอบข้างกายของคุณติกก็แล้วแต่ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปจะมีใครสักคนที่เขาเนี่ยจะให้ใจกับคุณติกอีกแบบเสียงกล่นเสียงด่านินทามันจะตามตัวคุณติกไปเป็นเงาตลอดเลยนะขอแค่สักวันนึงถ้าเป็นไปได้คุณติกช่วยนึกถึงและคิดถึงเขาบ้างนะคะแต่มันก็จะมีบางส่วนค่ะที่ไปหลุดโฟกัสคุณผู้ชมค่ะดันไปโฟกัสที่ชุดที่กระติกใส่ว่าเฮ้ยตายแล้วมันคล้ายๆกับชุดที่แตงโมเคยใส่มาก่อนนี่งานนี้ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วนะคะสนั่นโซเชียลเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องที่กระติกนำชุดต่างๆนานาที่แตงโมเคยใส่มาใส่ต่อเนี่ยก็ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วล่าสุดมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วในงานไว้อะไรของสาวแตงโมหรือชุดที่กระติกใส่เนี่ยมาพบตำรวจนะคะในคืนวันที่25กุมภาหลังจากที่แตงโมตกเรือก็ยังถูกพูดถึงในตอนนี้ค่ะแล้วชุดในวันนั้นที่แตงโมใส่เคยใส่เนาะรวมถึงแว่นตาอะไรเอ่ยเนี่ยที่ใส่มาแถลงข่าววันนั้นก็เหมือนจะเป็นชุดของแตงโมด้วยแล้วล่าสุดวันที่27เหมือนว่าคาดการว่าชุดที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นชุดที่แตงโมเอาง่ายๆพูดรวมๆผู้ชมค่ะคือชุดที่ต่างๆนานาที่เขาใส่มาเนี่ยมันเหมือนชุดแตงโมค่ะเขาเลยสรุปว่ามันคือชุดของแตงโมที่กระติกใส่มาต่างๆนานาใหม่สํานึกสํานึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะอยากให้ผู้ชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเสื้อมันก็เหมือนเสื้อยี่ห้อมันก็เหมือนยี่ห้อนะคะยี่ห้อนึงเขาก็ทำมาหลายตัวอาจจะซื้อมาเหมือนกันก็ได้อาจจะไม่ใช่ของแตงโมจริงๆก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม